ท่องเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์สุขโยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเล็งปรับปรุงสถานที่ยกสูงคุณภาพการบริการหับประกันความปลอดภัยทางด้านสุขภาพทั้งผู้บริการและนักท่องเที่ยวอยู่แหล่งท่องเที่ยวที่ตนหับผิดชอบท่านคำคูณใบลาตีห้องหัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเปิดต้นหับนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์แม้นมีพื้นฐานเพื่อห้องหับนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศซึ่งมีสถานที่พักแฮมจำนวน527แห่งมีห้องพักแฮมทั้งหมด 16,382 ห้องมีภัตตาคารห้านอาหารและสวนอาหาร133แห่งมีแหล่งท่องเที่ยว86แห่งมีบริษัทท่องเที่ยว344แห่งสถานบันเทิง45แห่งมีระบบการขนส่งมวลชนที่เสื่อมจอดกับบรรดาด่านสากลและสถานที่ขนส่งโดยสารสายเหนือสายใต้และสายต่างประเทศข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้เชิญชวนทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมแห่งร่วมใจกันกะเคียมความพอในการเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสมีไมตรีจิตมิตรภาพด้วยการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวในการสนองข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวการบริการเข้าออกประเทศตามด่านสากลต่างๆเดินทางภายในนครหลวงเวียงจันทน์การกินอยู่พักเช้าการรักษาสุขภาพการเยี่ยมยามเที่ยวส้มตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็รับประกันให้มีความประทับใจและก็มีความปลอดภัยท่านยังให้ฮู้ตื่มอีกว่านับแต่เดือนมังกรฮอดเดือนเมษายน2022มีนักท่องเที่ยวเข้ามาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1,251 เถื่อคนเพื่อรับประกันด้านสุขภาพของผู้บริการและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคณะรับผิดชอบเรียกงานต้านโควิด-19 อยู่นครหลวงเวียงจันทน์ได้หับพองเอาโรงแรมเป็นสถานที่จำกัดบริเวณจำนวน50แห่งและหับพองโรงแรมและเฮือนพักเพื่อกำหนดเป็นสถานที่จำกัดบริเวณสำหรับผู้ที่มีผลบวกบ่มีอาการแสดงและบ่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพอื่นๆ8แห่งพร้อมนี้ก็ได้สุกยู่ให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องปรับปรุงยกสูงคุณภาพเต็มรูปแบบเพื่อรับประกันถึงความปลอดภัยทุกด้านแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ก็ยังได้สมทบกับภาคส่วนเกี่ยวของสุกยู่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักแฮมธุรกิจอาหารเครื่องดื่มธุรกิจขนส่งธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวพนักงานน้ำเที่ยวและผู้สนองการบริการท่องเที่ยวได้พร้อมกันปรับปรุงยกสูงคุณภาพด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการสร้างรายการท่องเที่ยวหรือผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมีคุณภาพและมาตรฐานที่ดีเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักท่องเที่ยวโดยให้ถือว่าการบริการและการท่องเที่ยวแม้นเป็นความรับผิดชอบร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อเป็นการฟื้นฟูความยุ่งยากของเศรษฐกิจและปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นนอกจากนี้ท่านยังได้เรียกร้องถึงทุกภาคส่วนในทั่วสังคมจงร่วมแฮงร่วมใจกันเป็นเจ้ากันอย่างตั้งหน้าในการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มีความประทับใจปลอดภัยและท่องเที่ยวเยี่ยมยามนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยความเบิกบานมวลซื่น